ที่ไปที่ไหนได้ไหมครับได้ครับภาษาเหนือรอยพวกครับอะไรครับครับจากเป็นคนที่ไหนรู้เล่าเหตุการณ์วันนั้นที่เราที่เราห้างเขาถูกเขาทำร้ายให้ฟังมีเป็นมาเป็นมาใครยังไงตอนแรกนะเขาจะให้ผมไปที่ศูนย์กีฬาจะไปนั่งก้มหน้าแล้วก็จะมีรุ่นพี่มาบอกกฎระเบียบมาเลยพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเขาก็ได้เดินก้มหน้าไปที่สระชื่อสระเกษตรสนามแล้วก็เขาก็จะไปจัดแถวที่ริมสระช่วงนั้นโดนทำร้ายทำไมเอาเอาเงินต่อยที่หลังมันบอกที่หลังครับเป็นจำนวน4ครั้ง4ครั้งทำไมเขาถึงต่อยเขาได้พูดเขาได้บอกเราไหมว่าเรามีปัญหากันมาก่อนหน้าได้มาก่อนเลยแล้วเขาไม่ชอบใจเราไงต่อยตอนนี้ผมก็ไม่รู้แต่ก็มีแบบเพื่อนที่มาบอกว่าคอมเมนต์กันมีรุ่นที่ไม่ชอบเกือบประมาณกี่โมงครับวันนั้นเราจะประมาณ3ทุ่มประมาณ 2-3 ทุ่มคือเราพักในหอพักข้างในของมหาวิทยาลัยครับพี่เด็กต้องเจอพวกนี้พวกนี้ตลอดเวลาแล้วในที่มันมีว่ามีกรณีว่ามีการเอาใช้การกล้วยฟาดด้วยมีการมานั่งสับฟาดอันนี้เราเคยเห็นไหมว่าเราเจอกับตัวเองไหมไม่เคยเจอกับตัวเองแต่เราโดนต่อยนะครับแล้วทางหลังจากต่อยเสร็จพี่เขาพูดไงต่อยว่าเขาทำเป็นก็ปกติไปเลยก็ยกมือบอกว่าผมไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่มีใครเดินมาหาผมก็เลยเดินผมก็เลยจะหันหลังไปดูว่าใครทำก็ไม่รู้แหละเพราะมันเยอะมากอยู่ข้างหลังประมาณกี่คนครับวันนั้นที่พี่มาน้องกี่คนสิบกว่าคนสิบกว่าคนเป็นผู้ชายหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายหมดเลยเป็นปีสองปีสามแล้วครับอันนี้ผมจะเดินออกมาหาแบบอาจารย์หรือว่าอะไรเขาบอกมึงจะออกมาทำไมกลับเข้าไปในแถวแต่ผมก็ทนไม่ได้ผมก็เลยเดินออกมาแล้วครับเนี่ยเขาจะมาคุยกันมาข่มขู่หรือว่ามาแบบมาพูดเรียกว่าทีนี้เขาก็ไปฟ้องเขาเลยตามออกมาว่ามึงรู้ได้ไงว่าเป็นใครทำเป็นพวกกูทำเพราะผมสงสัยประมงครับเพราะเกิดเหตุการณ์ผมหันไปผมก็เจอแต่รุ่นพี่ประมงก็ผมจะรู้ได้ครับเขาให้ผมก้มหน้าเขามาต่อยข้างหลังแล้วให้รู้ว่าต่อยทำไมครับผมแค่อยากรู้ว่าต่อยทำไมใช่ถ้าเกิดเจอกับผมแล้วเป็นรุ่นพี่มาจับหน้าเขาได้ไหมจำได้บางคนจำได้บางคนซึ่งเหตุการณ์นี้เพื่อนแล้วเพื่อนเรามีเพื่อนเราโดนไหมในวันนั้นก็มีโดนแต่เรากล้าที่จะมาครับเปิดคนเดียวเคยคุยกับอาจารย์เนี่ยเคยคุยครับอาจารย์ว่าไงอาจารย์เขาก็บอกจะดำเนินการให้มันก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ยังไม่อะไรขึ้นมาแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างก็กลัวไหมกลัวรุ่นพี่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเขามาขู่ทีหลังเราเจอหน้าเรากลัวก็ไม่กลัวคนผิดก็ว่าไปตามตอนนี้เราลาออกจากมหาวิทยาลัยลาออกทางมหาวิทยาลัยติดต่อหามาเราไหมแต่ที่เกิดเรื่องมาเขาได้โทรมาหาเราติดต่ออาจารย์ได้มาติดต่อแง่ส่วนตัวไหมว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยตอนลาออกครับผมก็ไปแต่อาจารย์จะดำเนินการในเรื่องเราแต่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังมีเวลาไหมครับถ้าเกิดอะไรขอให้เรากลับไปเราจะกลับไหมไม่หรอกมันผมโดนทำร้ายร่างกายครับผมก็ไม่อยากอยู่ต่อนะรับไม่ได้ครับรับไม่ได้โอเคครับผู้ครองมาเซ็นด้วย
ที่งานวินัยครับเดี๋ยวจะบอกผมนะถ่ายไปก่อนเลยน่าคุยกันแต่ครับผมดีนะเราชวนทั้งสองคนนั่นกัน